คุณฟ้าดีใจตื้นตันหลังคว้ามงกดดันเป็นตัวเต็งพร้อมรับดราม่าตอบคำถามบนเวทีอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022เปิดใจหลังคว้ามงเผยช่วงแรกกดดันมากเพราะเป็นตัวเต็งมาตลอดพร้อมรับดราม่าเรื่องการตอบคำถามบนเวทีจะทำให้เต็มที่ที่สุดสำหรับการเดินทางเป็นตัวแทนไปประกวดเมื่อเวลาเที่ยงคืน5นาทีวันที่1พฤษภาคม2565อิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ให้สัมภาษณ์เปิดใจหลังคว้ามงลงจากเวทีว่ารู้สึกตื้นตันและดีใจมากๆสิ่งแรกเลยคือหายเหนื่อยกับสิ่งที่ทุ่มเทมาตลอดนี่เป็นก้าวแรกของหนูตอนที่จับมือกับน้องไฮดี้คิดว่าจะเป็นใครก็ได้พอเป็นเราก็รู้สึกดีใจและภูมิใจในตัวเองช่วงแรกกดดันมากเพราะเป็นตัวเต็งมาตลอดไม่ค่อยชินเพิ่งเคยเข้าวงการนางงามวันนี้หนูเป็นตัวเองแบบ 100% เราพยายามจะมีความสุขกับมันยิ้มหัวเราะไม่ว่าจะเป็นการเดินหรือตอบคำถามวันนี้ไม่กดดันทำเต็มที่ที่สุดแล้วสำหรับการเดินทางเป็นตัวแทนไปประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลที่ต่างประเทศความเป็นไทยหรือความเป็นคนเอเชียนำไปสู้ต่างชาติได้หนูยังไม่ได้เพอร์เฟค 100% หลังจากนี้จะฝึกเรื่องภาษาการเดินทุกๆอย่างที่แม่แฟนนางงามแนะนำมาว่าเรายังบกพร่องอยู่จะทำให้เต็มที่ที่สุดหนูเชื่อว่าตัวเองทำได้อย่างแน่นอนอิงฟ้าเปิดใจอีกว่ารู้อยู่แล้วว่ามาประกวดมิสแกรนด์ต้องมีดราม่าถ้าไม่พร้อมจะรับดราม่าจะไม่มาเราเตรียมรับมือที่จะเป็นลูกสาวบอสยอมรับกับดราม่าเรื่องการตอบคำถามอยู่บนเวทีมิสแกรนด์เมื่อไม่จ่อปากเรามีเสียงที่ดังกว่าคนอื่นเมื่อเราสามารถพูดได้ก็อยากจะพูดให้เต็มที่ที่สุดขอโซ่มงกุฎขอบคุณทุกคนที่เชียร์มาตลอดทั้ง77สาวงามที่ตั้งใจทุ่มเทมาตลอดเราอดทนพยายามทำผลงานออกมาให้ดีเพราะฉะนั้นวันนี้อยากขอบคุณทุกคนที่รักที่มาเชียร์ไม่ว่าจะอยู่ในฮอลล์หรือที่บ้านจะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดให้สมกับเป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022กล่าวชุดประจำชาติยอดเยี่ยมเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ประเดิมรางวัลแรก25ชุดประจำชาติยอดเยี่ยมเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022คว้าเงินรางวัลคนละ 100,000 เมื่อเวลา 19:00 นวันที่30เมษายนที่โชว์ดีซีฮอนพระราม9กองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022จัดการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022รอบตัดสินโดย5สาวงามผู้ชนะชุดประจำชาติยอดเยี่ยมรับถ้วยรางวัลเกียรติยศและเงินรางวัล 100,000 บาทได้แก่มายชยานภัทรชมพูรัตน์มิสแกรนด์ระยองมีนิรัชชานำวัชรโสภิตมิสแกรนด์ลพบุรีเกมปรัตน์ปิ่นเมืองมิสแกรนด์สุรินทร์ฝ้ายนาสุทธิดานินผายมิสแกรนด์เพชรบูรณ์และโมจิรัชยามิ่งบุญมิสแกรนด์ฉะเชิงเทราขณะที่รองทั้ง14ตำแหน่งรับเงินรางวัล 30,000 บาทหมิวไหมนำทีมทัพชบาแก้วประกาศรายชื่อ20แข้งลุย4เกมสมาคมฟุตบอลประกาศรายชื่อนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย20คนสุดท้ายชุดสู้ศึก4เกมที่ประเทศเวียดนามออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทัพชบาแก้ว
ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรองแชมป์ซีเกมจากคราวก่อนภายใต้การคุมทัพของมิโยโอกาโมโตะหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่นมีโปรแกรมสำคัญนั่นคือการทวงตำแหน่งแชมป์ฟุตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาซีเกมที่ประเทศเวียดนามโดยอยู่ร่วมกลุ่มบีร่วมกับเมียนมาสปป.ลาวสิงคโปร์ได้ทำการประกาศรายชื่อ20แข้งสาวออกมาเป็นที่เรียบร้อยนำทัพมาโดยสุนิสาสร้างไทยสงศิลาวันอินตามีและธนีการแดงดานำทีมโดยรายชื่อ20แข้งชบาแก้วมีดังนี้ผู้รักษาประตู1วราพรบุญสิงห์สโมสรบัณฑิตเอเชีย2ยาดาเซ้งย่องสโมสร MH นครศรี FC กองหลัง3กาญจนาพรแสนคุณสโมสรบัณฑิตเอเชีย4พรพิรุณพิลาวันสโมสรบัณฑิตเอเชีย5วรุณีเพชรวิเศษสโมสร MH นครศรี FC 6สุนิสาสร้างไทยสงสโมสรบัณฑิตเอเชีย7วิไลพรบุตรรุ่งสโมสรทหารอากาศ8ภูไรพรลุงกุลสโมสรบัณฑิตเอเชีย9กมลรัตน์บุตรชัยสโมสรบัณฑิตเอเชียกองกลาง10นิภาวันปัญโยสุขสโมสรกีฬาฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี11ศิลาวันอินตะมีสโมสรไทจงบลูเวล12อรพินแหวนเงินสโมสรบัณฑิตเอเชีย13ณัฐวดีปร้ำนาคสโมสรกรุงเทพมหานคร14ธีรวดีมาคริสสโมสร MH นครศรี FC 15ชัชวันรอดทองสโมสรกรุงเทพมหานคร16พลอยชมพูสมนึกสโมสรบัณฑิตเอเชียกองหน้า17สาวะลักษณ์เพ็งงามสโมสรกีฬาฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี18ธนีการแดงดาสโมสร MH นครศรี FC 19กัญญานัทเชษฐบุตรสโมสร BG บัณฑิตเอเชีย20จนิสตาจินันทุยาสโมสรกีฬาฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรีสำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยพร้อมด้วยทีมงานสตาฟโค้ชจะต้องเดินทางไปตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่โรงพยาบาลปิยเวสก่อนจะเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิในวันที่7พฤษภาคม2565เวลา 7:45 น.ด้วยสายการบินไทยสมายเพื่อไปยังสนามบินนานาชาติหน่วยบ่ายเมืองฮานอยประเทศเวียดนามหลังจากนั้นจะเดินทางด้วยรถบัสไปยังเมืองกวางนินและจะประเดิมสนามพบกับทีมชาติสิงคโปร์ในวันที่10พฤษภาคมนี้ต่อไปโปรพราวผงาดแชมป์กอล์ฟไทยแลนด์มิกซ์คว้าตั๋วลุยศึกยุโรปโปรพราวชเนตีวรรณแสนทำสกอร์รวม4วัน15อันเดอร์พา269คว้าแชมป์กอล์ฟไทยแลนด์มิกซ์พร้อมคว้าโควต้าทรัสต์กอล์ฟสกอตติชโอเพ่นที่สกอตแลนด์โปรพราวชเนตีวรรณแสนสาวเชียงใหม่สุดดีใจทำทริปเปิลแชมป์ได้ตามหวังจบ4วัน15อันเดอร์พา269การแข่งขันกอล์ฟผสมชายหญิงรายการไทยแลนด์มิกซ์โฮสต์บายทรัสต์กอล์ฟ2022สนาม3ชิงเงินรางวัล3ล้านบาทเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ระยองกรีนวันเล่คันทรีคลับอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองการแข่งขันไทยแลนด์มิกซ์โฮสต์บายทรัสต์กอล์ฟ2022สนามที่3เป็นการเก็บคะแนนสะสมออเดอร์ออฟเมริตของทรัสต์กอล์ฟทัวร์เปิดโอกาสให้นักกอล์ฟอาชีพทั้งชายและหญิงเล่นร่วมกันแบบสโตรกเพลย์4วัน72หลุมที่สนามระยองกรีนวันเล่คันทรีคลับจังหวัดระยองช้างศึกเผย20แข้งลุย4เกมกวินวีระเทพวรชิตโควต้าอายุเกินรอบสุดท้ายสปีดกรีนค่อนข้างเร็วชเนตีวรรณแสนนักกอล์ฟสาววัย18ปีจากเชียงใหม่ที่เป็นผู้นำตั้งแต่รอบแรกและก่อนสตาร์ททิ้งคู่แข่งอยู่9สโตรกปิดเกมด้วยเบอร์ดี้ที่หลุมสุดท้ายจบเข้ามาอีเวนต์พา71รวมสกอร์4วัน15อันเดอร์พา269คว้าแชมป์รายการนี้ขึ้นทำเนียบนักกอล์ฟคนแรกของทัวร์ที่ประสบความสำเร็จคว้าชัยชนะได้3รายการติดต่อกันในฤดูกาลเดียวกันโดยแชมป์2รายการแรกของโปรพราว
เกิดขึ้นที่สนามสปริงฟิลด์รอยัลคันทรีคลับจังหวัดเพชรบุรีเมื่อเดือนนกพอที่ผ่านมาและสนามเซาเทิร์นฮิลล์กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับจังหวัดสงขลาเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโปรคราวกล่าวหลังจบว่าเกมวันนี้ถือว่าดีแค่ลูกพัดไม่ดีเท่าไหร่ทั้งที่ตีเข้าไปอยู่ในระยะหว่างผลเยอะแถมลูกชิปยังไม่คมในบางหลุมยอมรับว่าภูมิใจที่ทำ3แชมป์ได้สำเร็จอย่างที่คาดหวังดีใจที่จะได้กลับไปเล่นที่สกอตแลนด์อีกครั้งหลังจากปีที่แล้วได้รับโอกาสไปเล่นครั้งแรกในเวทียุโรปซึ่งแตกต่างจากการเล่นในบ้านเราอย่างสิ้นเชิงและครั้งนี้มุ่งหวังจะได้แก้มืออีกครั้งโปรโอมแสงชัยแก้วเจริญนักกอล์ฟหนุ่มวัย25ปีจากกรุงเทพมหานครเก็บเพิ่มเข้ามาอีก5อันเดอร์พา66จากผลงาน7เบอร์ดี้2โบกี้ทำสกอร์รวม11อันเดอร์พา273คว้าอันดับ2เดี่ยวโดยมีเด่นวิทย์เดวิดบริบูรณ์ทรัพย์ดาวรุ่งจากชลบุรีคว้าอันดับ3ที่สกอร์รวม6อันเดอร์พา278ขณะที่ปรินเซสสุพีรันสวิงสาวจากฟิลิปปินส์คว้าอันดับ4สกอร์รวม5อันเดอร์พา279และโปรเปียโนอาพิชยายุบลจากสระบุรีคว้าอันดับ5ด้วยสกอร์รวม3อันเดอร์พา281รายการนี้เป็นสนามสุดท้ายสำหรับการเก็บคะแนนของนักกอล์ฟอาชีพหญิงที่ดีที่สุด2คนให้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันในรายการ Trust Golf Women Scottish Open 2022ที่สนามดันโดนัลลิงส์ระหว่างวันที่ 28-31กรกฎาคมนี้และนักกอล์ฟหญิง2คนที่ทำคะแนนสะสม Order of Merit ดีที่สุดได้ร่วมแข่งขันคือชนะตีวรรณแสและอาพิชยายุบล